ลักษณะนิสัยที่เป็นแบบนี้ไม่มีทางรวยนะมีหลายลักษณะมากเอาที่เป้งๆเลยนะตัวแรกคือเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายทั้งชีวิตแล้วก็การงานคือเป็นคนอยู่ไปวันๆไม่รู้ว่าชีวิตนี้ฉันเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อใครมาทำงานก็มาเช้ากับเย็นทำหน้าที่แค่นี้แหละทำงานดีบางคนดีแต่ดีเฉพาะเพื่อวันนี้เท่านั้นแต่มันไม่สามารถดีแบบมีแผนทางเดินว่าดีวันนี้แล้วทำให้เขาก้าวเดินไปถึงจุดไหนอย่างเช่นสมมตินะว่าถ้าเราเป็นคนที่ก้มมองแบบระยะสั้นมากอ่ะเหมือนมองแค่ระดับหัวแม่เท้าตัวเองเวลาเดินข้ามถนนก็มีสิทธิ์โดนรถชนได้เราก็ต้องสัดสายตามองไกลขึ้นซึ่งมองไกลขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของเป้าหมายละพอมีเป้าหมายเนี่ยมันส่งผลให้เราสามารถใช้ดึงตัวแพชชั่นออกมาคือแรงบันดาลใจไฟปรารถนามันต้องมีก่อนพร้อมๆกับการที่เราก็ใส่ความเชื่อในเป้าหมายเรากระบวนการในการสร้างความสำเร็จมันไม่ใช่อยู่แค่การลงมือทำนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการทรัพยากรภายในที่เราต้องเข้าใจคนส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายพอไม่มีเป้าหมายปุ๊บก็ไม่รู้จะไปเชื่ออะไรว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อสำเร็จในเรื่องอะไรบ้างมันไม่มีพอไม่มีความเชื่อก็ไม่มีไฟปรารถนาที่จะเริ่มต้นแบบจุดประกายพลังเพื่อสตาร์ทให้มันดีในช่วงที่เราเป็นพนักงานบริษัทเราควรมี3เป้าหมายของเรา1ก็คือเป้าหมายในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเรา2คือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรและ3คือเป้าหมายที่เราจะเติบโตหลังจากนี้ไปเช่นเป้าหมายส่วนตัวเรามองว่าเราจะต้องเป็นคนที่ achieve ในเป้าหมายเรื่องตำแหน่งงานที่บริษัทนี้ในปีไหนเราต้องการมีความก้าวหน้าเป้าหมายในเรื่องการงานเราจะต้องบรรลุ KPI ที่หัวหน้ามอบหมายมาหรือเป็น KPI ในฝ่ายที่เราต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องเป็นเป้าหมายในขณะที่เป้าหมายที่3เนี่ยจากนี้ไปอีก5ปีเราจะไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือไปเปิดบริษัทไปทำธุรกิจเพิ่มตรงไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเซตไว้ให้กับตัวเองแต่ที่มันน่าสนใจก็คือยิ่งเรามีเป้าหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางความสำเร็จที่มาจากเราเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมพูดทั้ง3เป้าหมายเนี่ยมันมีจุดต้นมาจากตัวเราเลยพอเรามีเป้าหมายที่เป็นสเต็ปมันจะทำให้การโฟกัสเพื่ออัปเกรดตัวเองเนี่ยมันถูกกระทำแบบเข้มข้นก็จะทำให้เราสามารถทำได้ดีในหลายเรื่องแต่มันจะผิดพลาดมากถ้าเราตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่อยากจะทำธุรกิจตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ละเลยเป้าหมายงานในปัจจุบันเพราะมันไม่มีใครที่ไปหวังลุ้นว่าถ้าเราเล่นในปัจจุบันไม่ดีแล้วเดี๋ยวย้ายสโมสรเราจะเล่นดีมันไม่มีคนที่เล่นดีในอนาคตเนี่ยต้องเล่นดีในปัจจุบันด้วยต้องเริ่มคิดมันต้องเริ่มคิดเพราะว่าคิดถึงอนาคตเนี่ยมันคือภาพฝันมันคือเป้าหมายมันคือวิสัยทัศน์พวกนี้อยู่ในหมวดกลุ่มก้อนเดียวกันพอมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เราตระหนักในเรื่องของการต้องลุกขึ้นมาเตรียมตัวว่าไอ้เขาที่เราจะไต่เนี่ยมันเป็นเขาระดับไหนวะถ้าไต่เขาเล็กๆกับไต่เขาเอเวอเรสต์เนี่ยการเตรียมตัวความพร้อมอะไรต่างๆมันจะต่างกันมากเลยนี่คือจุดที่เราจะต้องมีให้ได้ให้เริ่มจากเรื่องง่ายที่สุดแล้วก็เป็นชีวิตปัจจุบันของเราก่อนนั่นก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราทำอยู่ในหน้าที่การงานเรื่องไหนแล้วตั้งเป้าที่จะเติบโตสร้างผลงานอะไรที่เป็น KPI ของเราเอาแบบชนิดที่คนในหน่วยงานของเราร้องว้าวเลยลองคิดดูว่าเป้าหมายที่เราจะ achieve มันคืออะไรพอเราตั้งเป้าหมายที่จะ achieve เนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายอีกเป้าหนึ่งคือเป้าหมายพัฒนาความสามารถด้วยเพราะว่าเวลาเราจะยกระดับผลงานที่เราจะสร้างเนี่ยมันสร้างได้ด้วยความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทบวกกับเวลาที่เราให้มันต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ถ้าเราตั้งเป้าอยากสำเร็จอยากเป็นแชมป์โลกแต่กูก็ไม่พัฒนาฝีมืออะไรเพิ่มเลยขึ้นไปก็โดนน็อกอย่างเดียวเราจึงต้องมีเป้าเรื่องการพัฒนาตนเพื่ออัปเกรดความสามารถในการทำผลงานนั้นด้วยสมมติเราเป็นพนักงานบัญชีนะเส้นทางต่อไปจะท่านหน่วยงานนั้นมีซูเปอร์วิเซอร์มีหัวหน้างานมีผู้จัดการมีผู้จัดการฝ่ายบัญชีมีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินโอ้เราตั้งสเต็ปได้เลยนะโดยไม่จำเป็นต้องตั้งทีละตำแหน่งนะแต่เราต่างกันเรื่องช่วงเวลาได้สมมติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีในวันนี้แต่ตั้งเป้าว่า7ปีข้างหน้าผมต้องเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเราก็ต้องซอยย่อยออกมาและไล่สเต็ปของหลักชัยหลักหมุดที่เราจะก้าวเดินอีก2ปีนี้ผมต้องเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีให้ได้อีก3ปีหรือ4ปีผมต้องเป็นผู้จัดการฝ่ายให้ได้ละนั่นก็แปลว่าผมก็ต้องรู้ว่าการประสบความสำเร็จ
ร็จในหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าบัญชีแล้วก็ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีในปัจจุบันมันมีอะไรบ้างทุกขณะที่เราทำงานอยู่เนี่ยอย่าคิดแต่แค่งานระดับที่เราทำให้คิดบวกเข้าไปอีก2ตำแหน่งวิธีคิดหนึ่งที่แย่มากก็คือการเป็นลูกจ้างที่คิดว่าเอาเวลาแลกเงินเดือนโดยหลักถ้าเราเอาเวลาแลกเงินเดือนเนี่ยเราจะไม่คิดเลยว่าวันๆเราได้ส่งมอบอะไรบ้างเราคิดว่ามาเช้ากลับเย็นคือจบละเราได้ส่งมอบเวลาให้กับองค์กรละแต่สิ่งที่องค์กรต้องการเนี่ยไม่ใช่เวลาจากเราละแต่เขาต้องการผลงานที่ดียิ่งขึ้นจากเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้แต่ละวันกลับไปเราก็จะต้องทบทวนว่าวันนี้เฮ้ยฉันได้ส่งมอบงานอะไรที่ดีกว่าเมื่อวานวะแล้ววันนี้ฉันได้ทำอะไรก้าวหน้าเพื่อทำให้เดือนนี้ทีมงานหรือฝ่ายงานเราบรรลุเป้าหมายองค์กรบรรลุเป้าหมายเราก็จะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาด้วยหลักคิดนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักที่เราส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริงพอเรามีหลักคิดนี้ติดตัวเนี่ยเราจะคิดในการทำความก้าวหน้าอีกหลายๆเรื่องไม่ใช่คิดเฉพาะบทบาทของการเป็นลูกจ้างละเพราะองค์กรเนี่ยเขาจำเป็นต้องได้ส่วนของผลงานที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนในการจ้างพนักงานเพราะค่าใช้จ่ายองค์กรมันมีอีกเยอะมากถ้าจ้างร้อยเราให้เขาร้อยเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเสมอตัวเฉพาะค่าจ้างเราและค่าใช้จ่ายจิปาถะเขาไปไม่ได้เลยหลักคิดนี้ไปต่อไม่ได้สุดท้ายองค์กรก็จะไม่จ้างเราเราก็คิดว่าเอ้ยไม่จ้างกูก็ไปหาที่ใหม่ไปที่ใหม่เราก็เจอปัญหาเดิมอีกเพราะทุกองค์กรที่มีการแข่งขันในโลกนี้เนี่ยเขาใช้หลักการเดียวกันทุกอย่างต้องคอนทริบิวต์กลับมาเกินค่าจ้างที่เรารับจากองค์กรเสมอแล้วประเด็นหลักที่ทำให้ตัวเราซึ่งเป็นคนคิดแบบนี้เสียหายก็คือแต่ละวันแต่ละเดือนเราจะไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มแล้วเราก็ไม่สัมผัสรับรู้ว่าเราแอคชีพอะไรบ้างการสัมผัสว่าเราสำเร็จเรามีผลงานเนี่ยมันเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุดในโลกเลยนะของมนุษย์ไม่ใช่เงินนะถ้าเราทำแล้วได้ผลลัพธ์เนี่ยมันจะไดรฟ์ตัวเราได้ดีที่สุดเราควรคิดถึงการสร้างแวลูถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันเงินเดือนมันยังไม่แฟร์นะเราก็ให้ก่อนแล้วรับกลับโดยที่คนที่จะมั่งคั่งได้เนี่ยต้องมีนิสัยหนึ่งนั่นก็คือกล้าแสวงหาโอกาสและช่องทางถ้าเราไม่กล้านะเราก็จะถูกกดทีนี้ความกล้ามันแสดงออกยังไงสมมติเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทจ่ายค่าจ้างเราต่ำกว่าคุณค่าที่เรามีเราก็ต้องพูดให้เขาเห็นไงพูดให้องค์กรเห็นองค์กรที่ดีเนี่ยเขาจะมองออกว่าตอนนี้เราถูกจ่ายอันเดอร์หรือถูกจ่ายพอดีหรือถูกจ่ายโอเวอร์อยู่เราโชว์ไปเต็มที่ถ้าเขาไม่ให้เราต้องกล้าไปคุยเลยคุยถึงผลงานความสามารถเราแล้วก็ขอกล้าขอด้วยนะถ้าขอแล้วยังไม่ให้เรารู้ว่าคุณค่าเราสูงมากเลยตลาดข้างนอกก็รออยู่มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เรามาร์กอัพรายได้ของเราข้อต่อไปคือด้อยค่าตัวเองคือดูถูกตัวเองฉันไม่เก่งฉันทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่คู่ควรกับการเรียกร้องรายได้ที่สูงกว่านี้ฉันไม่คู่ควรกับการได้เป็นหัวหน้างานคือดูถูกตัวเองไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าด้อยค่าการด้อยค่านี่ทำให้ชีวิตมนุษย์เสียหายเยอะมากเลยเพราะโดยหลักของการสร้างความมั่งคั่งมันมี3ตัวพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ในมนุษย์คนก่อนนะตัวที่1คือแรงบันดาลใจหรือไฟปรารถนาหรือแรงจูงใจเนี่ยพวกนี้อยู่ในตระกูลเดียวกัน2คือความเชื่อว่าฉันเนี่ยรับหน้าที่นี้ได้ฉันทำงานนี้ได้ฉันบรรลุเป้าหมายระดับนี้ได้มีความเชื่อ3คือการยอมรับในคุณค่าตัวเองเราต้องรับรู้ว่าเฮ้ยฉันคู่ควรเว้ยเพราะถ้าเราบอกตัวเองไม่คู่ควรเนี่ยสุดท้ายไอ้คำพูดนี้เนี่ยมันจะจัดการเราได้อยู่ดีๆแล้วเดี๋ยวก็หายไปเลยเพราะเราตอกย้ำตัวเองว่าไม่คู่ควรตลอดคำพูดเป็นนายแล้วก่อนจะพูดเนี่ยเราคิดแบบนี้ก่อนจึงพูดออกมาชีวิตเราเป็นไปตามที่เราคิดบ่อยๆกลายเป็นเราเชื่อว่าเราเป็นคนนั้นแล้วเราก็ดึงดูดทรัพยากรมาสนับสนุนความคิดเรามนุษย์นี่มหัศจรรย์มากมันมีพลังแห่งคลื่นความคิดที่เชื่อมโยงต่อกันเรียกว่าการเจียมเนื้อเจียมตัวเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนและการเชื่อมั่นตนเองเนี่ย3ประโยคเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเจียมเนื้อเจียมตัวถ้าเราเจียมเนื้อเจียมตัวเกินไปทำให้เราหมดแรงแล้วไม่มีพลังของความเป็นผู้นำที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีขึ้นไม่มีพลังพอที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในการร่วมมือกับเราจึงต้องนำพาตัวเองมาถึงจุดที่สมดุลระหว่างอ่อนน้อมถ่อมตนกับเชื่อมั่นตนเองเชื่อมั่นตนเองหมายถึงว่าเชื่อมั่นหลังจากที่เรามีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อหังการไม่อีโก้จัดเปิดใจรับฟังแล้วก็อยู่กับผู้คนได้ทุกระดับชนชั้นเชื่อมั่นหมายถึงว่าหลังจากที่เราเรียนรู้ตัวเองเข้ากับคนได้ทุกกลุ่มได้ฟังมุมมอง
างครบถ้วนแล้วเราก็มาประมวลผลพร้อมกับออกกลยุทธ์ออกแผนการออกวิธีการวางเป้าหมายแล้วก็เชื่อมั่นว่าลุยได้แน่ถ้าเราไปอย่างนี้เนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้น